ถ้าเจนอยู่ลาบบัวพันในฝั่งเลยประเทศลาวก็จะถูกจัดเขาอยู่ในบัญชีสีเทาอันจะส่งผลกระทบต่อภาพกฎใจสื่อเสียงของสปป.ลาวทั้งในด้านการเมืองสังคมใจจะกลายเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการหายและทางด้านเศรษฐกิจก็จะถูกจำกัดทางด้านการค้าและการลงทุนพอนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นพลโทวิไลหลาคำฟองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้กล่าวต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่10ของสภาแห่งชาติสุดที่8ในมือวันที่12พฤศจิกายน2020ว่ากฎหมายอาญาของลาวควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อคุ้มครองติดตามกวดกาสกัดกันและแก้ไขซองวางของปรากฏการณ์อันบ่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นการก่ออาชญากรรมข้ามชาติการฆ่ามนุษย์การฆ่าสัตว์น้ำสัตว์ป่าวังอามการฆ่ายาเสพติดการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการหายในวันที่19กรกฎาคม2021นี้ได้เกิดฝนตกหนักอยู่เมืองร้องแขวงหลวงน้ำท้าเหตุให้เกิดน้ำท่วมกระทันหันทั้งได้เข้าท่วมโรงนาของชาวบ้านในเขตบ้านหนองคำจำนวนหลาย10เฮกตาร์ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้หาผู้ถึงปัญหาดังกล่าวแล้วและกำลังประเมินมูลค่าความเสียหายเพื่อหาทางซอยเหลือชาวบ้านแต่หากมีนั่งบุกแห่งแล้วอิงตามความเล่าของชาวบ้านอยู่บ้านหนองคำผู้หนึ่งต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่21กรกฎาคมชาวบ้านผู้นี้เบ้าตึมบาโบแมนแต่บ้านหนองคำที่ทงน้ำของชาวบ้านได้รับผลกระทบย้อนน้ำท่วมกระทันหันเท่านั้นแต่ยังมีบ้านน้ำบักและบ้านทงผาคำก็ได้รับผลกระทบคือกันอีกทางอยู่บ้านโคกหินน้ำก็ไหลเข้าท่วมเงินของชาวบ้านติดให้เครื่องของเสียหายจำนวนหลายในนั้นมีเงิน3หลังที่เปเพและต้องได้ซ่อมแปลงขึ้นใหม่หมดชาวบ้านอยู่บ้านศรีวิไลเมืองร้องผู้หนึ่งว่าว่าน้ำท่วมเมืองร้องเถอนี่แม่นนักหนาสาหัสหลายเนื่องจากปัจจุบันเส้นทางหลวง17บี้เมืองร้องหาเมืองสิงห์นั่นแม่นได้หยุดการสัญจรชั่วคราวเนื่องจากฝนตกติดต่อกันมาหลายมื้อตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมแต่มาตกหนักวันที่20กรกฎาคมและมาฮอดมื้อนี้วันที่21กรกฎาคมบ่มีท่าทีว่าจะหยุดเซาขณะที่ปัจจุบันเจ้าหน้าที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อม